เราขอได้ส่งภาษาแรงใจแม้มันจะเหนื่อยและท้อเต็มทีหนทางยังอยู่สั้นไกลจากวันนี้เพียงเรามีเราจะเดินไปทางใดไม่หวั่นจับมือกันเดินด้วยใจอดทนหากใครสักคนล้มลงจะดึงกันขึ้นมาจะฝ่าด้วยกันแม้อันตรายกอดคอกันไปไม่กลัวภัยผ่านกอดคอกันไปแล้วมันก็ผ่านกอดคอกันไปเดี๋ยวมันก็ผ่านขอเป็นกำลังใจให้กับคุณหมอและพยาบาลแล้วก็เจ้าหน้าที่ทุกๆคนนะครับร่วมกันก้าวผ่านโควิดไปด้วยกันอยู่บ้านต้านโควิด